พูดถึงอิสราเอลนะคะมีการรายงานว่ากองกำลังอิสราเอลนั้นมีการเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอีกครั้งหนึ่งบริเวณโรงเรียนคาดิจ่านะคะซึ่งเป็นที่พักของผู้ลี้ภัยในฉนวนกาซาแล้วก็จากรายงานเนี่ยบอกว่ามีผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อย30คนคือเด็กเนี่ย15คนผู้หญิง8รายแล้วก็ยังมีคนรับบาดเจ็บอีกกว่า100คนด้วยกันจากคำกล่าวอ้างของกองทัพอิสราเอลเนี่ยเขาบอกว่าความตั้งใจก็คือต้องการที่จะเล็งเป้าหมายไปที่นักรบที่มีการปฏิบัติการอยู่ภายในโรงเรียนดังกล่าวแล้วก็มีการใช้มาตรการต่างๆในการลดความเสี่ยงที่มีต่อพลเรือนแล้วแต่ว่ามีคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบางช่วงบางตอนเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยกำลังนั่งอยู่ในเต็นท์อยู่ในละแวกใกล้เคียงได้ยินเสียงระเบิดดังตัวเธอกับลูกสาวเนี่ยพยายามที่จะวิ่งหนีกันคนที่คนละทางซึ่งในบริเวณตรงนั้นเป็นที่พักในโรงเรียนคาดิจ่าเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและทุกคนเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นกับบริเวณที่ลี้ภัยในฉนวนกาซาขณะเดียวกันเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้นะคะเกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหมายว่าวิลเลียมเบิร์นส์ผู้อำนวยการ CIA ของสหรัฐจะมีการพูดคุยกับหัวหน้าสำนักงานข่าวกรองของอิสราเอลแล้วก็อียิปต์รวมไปถึงผู้นำของกาตาร์ในส่วนของประเด็นคือการพูดคุยการหยุดยิงในกาซาและก็การปล่อยตัวประกันขณะที่สหประชาชาติและก็เจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมนะคะออกมากล่าวหาเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอิสราเอลไม่สมเหตุสมผลในการปฏิบัติการรวมไปถึงความล้มเหลวในการรับประกันความปลอดภัยของสถานที่ลี้ภัยค่ะครับในขณะที่กองทัพอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ของเลบานอนยิงจรวดสังหารเด็กและวัยรุ่นระหว่างอายุ10ถึง20ปีหลังจากมันตกในสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งเมืองมัสดาชาบนะครับซึ่งก็บอกว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยครับจากน้อยเนี่ยเป็นวัยรุ่น11คนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก19รายด้วยกันซึ่งทางด้านฝั่งของพลเรือตรีดาเนียลฮาการีโฆษกของกองทัพอิสราเอลนั้นบอกว่าเดี๋ยวเราเตรียมที่จะตอบโต้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับในขณะที่ทางด้านเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเดินทางกลับจากสหรัฐก่อนกำหนดประกาศว่าอิสราเอลจะไม่ปล่อยให้พวกฆาตกรที่ลงมือโจมตีลอยนวลฮิซบอลเลาะห์จะต้องชดใช้ราคาแพงในราคาที่พวกเขาไม่เคยสูญเสียมาก่อนเช่นเดียวกับทางด้านไอแซคเฮอร์ซอกประธานาธิบดีของอิสราเอลก็บอกว่าฮิซบอลเลาะห์ทำการโจมตีอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนและฆาตกรรมเด็กๆซึ่งถูกฆาตกรรมเพียงเพราะกำลังออกไปเล่นฟุตบอลแต่ว่าฮิซบอลเลาะห์ปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีนองเลือดขบวนการต่อต้านเพื่ออิสลามไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นี่คือฮิซบอลเลาะห์นั้นออกมาบอกแบบนี้นะครับแต่ทางด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิสราเอลค่ะโอเรนมามอสไตน์มีการโพสต์ผ่านทางแพลตฟอร์ม X และเขามีการตั้งข้อสังเกตว่าจรวดที่มีการโจมตีตรงนี้เนี่ยเป็นจรวดที่มีต้นกำเนิดจากอิหร่านแล้วก็กลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นเป็นเพียงองค์กรเดียวที่มีอาวุธเหล่านี้อยู่ในคลังแสดงสินค้ารวมไปถึงเรื่องของการนี้เนี่ยอิสราเอลจะไม่ต้องมีการตอบโต้การทันทีนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังบอกด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นควรที่จะมีการบังคับให้ฮิซบอลเลาะห์ดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่1701และก็ประชาคมโลกก็ควรมีการคว่ำบาตรอิหร่านด้วยแม้ว่าอิสราเอลเนี่ยจะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์แต่มีนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนไม่ได้คิดแบบนั้นอย่างโอมานบัดดาคนนี้เนี่ยเป็นวิเคราะห์การเมืองตะวันออกกลางในสหรัฐเขามองว่าการโจมตีครั้งนี้น่าจะเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าไม่มีฝ่ายไหนเลยได้ประโยชน์จากการไปโจมตีเกมฟุตบอลของเด็กหรือแม้กระทั่งนักวิจัยอาวุโสแห่งสถาบันตะวันออกกลางในสหรัฐก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่โจมตีแล้วก็เป็นเรื่องของความตั้งใจค่ะครับก็คือบอกว่าอาวุธที่ถูกโจมตีเข้ามานั้นเนี่ยนะเป็นอาวุธเพียงอย่างเดียวนะครับที่มีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นเนี่ยครอบครองอยู่ในคลังแสงเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมในขณะที่ทางด้านฝั่งของอิสราเอลเนี่ยนะครับล่าสุดนั้นก็มีการตอบโต้ทางด้านฝั่งของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่าฝั่งของกองทัพอิสราเอลนั้นเนี่ยนะครับได้ออกแถลงการว่ากองทัพได้มีการโจมตีเป้าหมาย7แห่งซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของเลบานอนซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเหตุให้ผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยอิสราเอลนั้นเนี่ยก็บอกว่าที่เป็นการตอบโต้จากกรณีที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นเนี่ยโจมตีสนามฟุตบอลในเมืองมัสดัสชามบนที่ราบสูงโกลันทำให้เด็กและเยาวชนเสียชีวิตอย่างน้อย12ศพเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
ล่าสุดนี้นะคะคณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลนะคะเห็นพ้องที่จะให้ผู้นำของอิสราเอลก็คือเบนจามินเนทันยาฮูและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือยออาฟกาแลนตัดสินใจที่จะมีการปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบการโจมตีหรือว่าในช่วงเวลาเองก็ตามนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าทางการของอิสราเอลนั้นจะมีการตอบโต้รุนแรงมากขึ้นอาจจะหมายถึงเรื่องของการบุกภาคพื้นดินขณะที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ค่ะได้มีการประกาศให้ผู้คนอพยพจากทางที่มั่นตอนใต้แล้วก็ตะวันออกของเลบานอนรวมไปถึงหุบเขาเบก้าที่ติดอยู่กับซีเรียเพื่อเตรียมรับการถูกโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ทางด้านนัสเซอร์คานานีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการเตือนนะครับว่าคำเตือนนั้นมีขึ้นหลังจากที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยการผจญภัยครั้งใหม่ในเลบานอนนั้นกำลังเริ่มต้นขึ้นนะครับหลังจากที่กองทัพของอิสราเอลนั้นได้ประกาศนะครับว่าเครื่องบินรบของอิสราเอลได้ทำการโจมตีเป้าหมายกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนเนี่ย7จุดด้วยกันหลังจรวดของฮิสบอลเลาะห์เนี่ยนะครับถูกยิงใส่สนามฟุตบอลบนที่ราบสูงโกลันซึ่งทางด้านฝั่งของอิหร่านนั้นก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับทางด้านของอิหร่านนั้นก็จะมีการปฏิบัติการในการตอบโต้อิสราเอลนั้นกล่าวโทษกลุ่มฮิสบอลเลาะห์นะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีสนามฟุตบอลนะครับซึ่งกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องความตึงเครียดนั้นก็พุ่งสูงขึ้นอาจจะทำให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการยิงตอบโต้กันไปมานับตั้งแต่สงครามอิสราเอลกาซาปะทุขึ้นในเดือนตุลาคมปี2566ครับพูดถึงเรื่องของอิสราเอลนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทหารที่เคยประจำการเข้าร่วมการสู้รบเนี่ยแล้วก็หลายคนออกมาปฏิเสธนะคะไม่อยากที่จะกลับเข้าไปสู่กองทัพอีกแล้วล่าสุดนี้ค่ะทหารสำรองอิสราเอล3นายที่เคยเข้าร่วมรบในสงครามที่เกิดขึ้นในบริเวณฉนวนกาซาเปิดเผยว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยหลังจากที่เขาออกมาจากการปฏิบัติการแล้วเขาขอที่จะไม่กลับเข้าไปอีกอย่างเช่นยูวัลกรีนค่ะคนนี้เป็นแพทย์ฉุกเฉินของกองทัพอิสราเอลตัวเขาเองเนี่ยเคยใช้เวลา50วันอยู่ที่ขานยูนิสทางใต้ของฉนวนกาซาแล้วก็เล่ากับผู้สื่อข่าวฟังว่าหลายครั้งที่เห็นเรื่องของคำสั่งให้เผาบ้านตรงนี้แหละมันเป็นประเด็นที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนในการต้องยุติหน้าที่ทันทีเพราะว่าที่ผ่านมาทหารเนี่ยจะถูกสั่งให้เข้าไปในบ้านแต่ละหลังด้วยเหตุผลทางทหารไม่ว่าจะเป็นการอ้างเพื่อค้นหาอาวุธแต่ที่สุดแล้วกลายเป็นว่าทหารเหล่านั้นใช้พื้นที่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นขโมยของนะหรือว่าไปเขียนผนังเล่นหรือถ้าเกิดว่ารู้สึกเบื่อก็เผาบ้านหรืออย่างทาวาดีคนนี้เนี่ยเป็นผู้ฝึกอบรมผู้ควบคุมรถถังสำรองในพื้นที่ยึดครองทางเหนือตัวเขาเองบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าการมีอยู่ของกองทัพไม่ได้ช่วยในการที่ทำให้ตัวประกันนั้นปลอดภัยหรือว่านำตัวประกันกลับคืนมาอย่างช่วงธันวาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยกองกำลังอิสราเอลมีการยิงตัวประกันในฉนวนกาซา3รายทั้งที่ตัวประกันกำลังโบกธงขาวอยู่ด้วยซ้ำอีกคนหนึ่งคือไมเคิลโอเฟอร์ซิฟทหารสำรองคนนี้บอกเลยว่าเมื่อเขาเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเขาไม่ขอกลับไปสู้รบอีกเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการสังหารการทำลายทุกอย่างและผู้คนพลเรือนในฉนวนกาซาค่ะครับก็คือทั้ง3คนเนี่ยเป็นกำลังพลสำรองนะฮะเข้าไปเป็นทหารคนหนึ่งเนี่ยเป็นหมอนะฮะอีกคนหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นครูนะฮะเข้าไปเนี่ยก็บอกว่าถูกสั่งให้เข้าไปในบ้านเข้าไปเสร็จเนี่ยนะฮะไปรื้อไปค้นไปเอาอยากจะได้อะไรก็หยิบไปฉวยไปนะฮะเสร็จแล้วออกจากบ้านก็คือเผาทิ้งซะใช่นะฮะอยากจะยิงใครก็ยิงได้เลยเบื่อก็ยิงเบื่อก็ยิงแล้วเขาก็บอกว่านี่แหละเขาเลยบอกว่าเขาไม่อยากกลับไปเป็นทหารอีกเพราะการมีอยู่ของกองทัพเนี่ยไม่ได้ต้องการมุ่งเน้นไปในการช่วยตัวประกันที่กำลังถูกจับกลุ่มและตัวประกันนั้นเนี่ยก็ถูกกองทัพอิสราเอลนั่นแหละนะครับทำให้เสียชีวิตที่ผ่านมานี่ฮะคุณผู้ชมก็ถูกแฉออกมาแบบนี้เนี่ยหลายระลอกแล้วนะครับสำหรับในส่วนของกองทัพอิสราเอลนะครับที่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ